เดินหน้าแบ่งปันสิ่งดีๆอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากผ่านมรสุมดราม่าสำหรับพระเอกบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็จับมือกับแฟนคลับร่วมมอบสิ่งของบริจาคและทุนการศึกษาให้กับน้องๆมูลนิธิบ้านนกขมิ้นอีกทั้งยังจัดทำโรงทานให้เด็กๆได้อิ่มท้องกันทั่วหน้าส่วนเจ้าตัวและแฟนคลับเองนั้นก็อิ่มอกอิ่มใจที่ได้ทำบุญร่วมกันโดยบิ๊กเอ็มได้เผยภาพความประทับใจนี้พร้อมด้วยข้อความวันนี้มามอบความสุขและทุนการศึกษาให้กับน้องๆมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและได้จัดตั้งโรงทานที่วัดเขื่อนห้วยเทียนวนารามจังหวัดกาญจนบุรีขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านและแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศมากๆนะครับรวมถึงผู้ที่ไม่ได้มาร่วมงานแต่ได้ร่วมสมทบทุนขอบคุณทุกพลังบุญจากทุกคนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับและหลังจากที่เซตภาพนี้ได้เผยออกมานะคะแฟนๆของ Big M ก็เรียกว่าต่างมาร่วมอนุโมทนาสาธุกันอย่างทั่วหน้าค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ